สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Nano OK Fit World นะครับมาตู้นี้ถ้าใครเคยติดตามผมอยู่นะครับผมจะรู้ว่าผมล้างรอนะครับมันเคยมีปลามังกรเงินนะครับอยู่คู่หนึ่งนะครับตอนแรกผมเลี้ยงมาเนี่ยนะครับจาก4ตัวมันกัดกันตายไป2ตัวเหลือ2ตัวแล้วมันอยู่กันได้นะครับอยู่กันได้ประมาณปีนึงมันเริ่มกัดกันอีกแล้วนะครับเริ่มกัดกันอีกแล้วนะครับผมก็เลยเอาลงไปรวมอยู่กับปลาข้างล่างนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะเอาขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะปลาข้างล่างมารวมไว้ในตู้นี้ด้วยนะครับจะได้ดูสวยงามไปเลยทีเดียวนะครับก็ตู้ผมล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือรันน้ำไว้เมื่อเช้าแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับจัดหินไว้ประมาณนี้นะครับก็เป็นตู้48นะครับกองข้างนะครับกองข้างเต็มนะครับกองอย่างนี้มันก็จะดีกว่ากองเพชรนะครับเพราะกองได้สะอาดกว่านะครับแล้วก็ผมมองว่าแต่มันจะดูแคบกว่านะครับก็เอาประมาณนี้เดี๋ยวผมว่าปลาขึ้นมารวมให้แล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูอีกทีว่ามีปลาอะไรที่เขาจะมาอยู่รวมกันบ้างเพราะว่าปลาพวกนี้แก้ความก้าวร้าวมันคือถ้าอยู่กันสองตัวปุ๊บมันเริ่มจะแย่งแล้วเริ่มจะแย่งกันเป็นใหญ่อะนะครับก็กัดกันเองนะครับแต่ถ้ามีปลาขึ้นมารวมนะครับมันก็จะแบบว่าเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นวิธีแก้ที่ผมดูอันนี้ผมไม่ได้ประสบการณ์ผมตรงๆนะคือเป็นผมดูจาก YouTube มาแล้วผมก็มาทำตามนะครับถ้ามันมีปลาอยู่เยอะๆนะครับมันจะไม่กัดกันนะครับเพราะว่ามันแย่งถิ่นกันอ่ะไม่ได้นะครับมันมั่วกันไปหมดนะครับพูดง่ายๆว่าปลาเดี๋ยวหันไปก็เจอไอ้นู่นแล้วไอ้นู่นนะเดี๋ยวไอ้นี่ว่ายมาอีกแล้วมันก็ไม่รู้ใครจะวางถิ่นยังไงว่างั้นเถอะนะครับแล้วมันก็ใช้ได้ผลจริงนะครับมันใช้ได้ผลจริงถ้าเพื่อนๆท่านใดเจอปัญหาอย่างนี้นะครับคือปลามังกรมันกัดกันมันจะวางถิ่นนะครับก็ปลาไปรวมไม่เยอะเลยนะครับใส่เยอะๆนะครับให้เขาอยู่กันเยอะๆนะครับพอมันอยู่กันเยอะๆปุ๊บนะครับมันก็จะไม่กัดกันนะครับคือกัดกันก็น้อยมากนะครับไปเดี๋ยวไปจับปลากันดีกว่านะครับนี่นะครับผมเอาไว้ตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่นะครับผมเอาไว้ตู้ข้างล่างนี่นะครับเนี่ยตัวมันก็ไม่เล็กนะตัวนี้เมื่อก่อนกินอาหารปลานะครับหลังๆมันเก๊นะครับเริ่มขอหมูกินแต่ผมจะปรับอีกแล้วจะลองดูว่าพอมันกินเนื้อแล้วจะกลับมากินอาหารอีกมันจะกินได้ไหมถ้ากินไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันอดนะครับให้กินตามพวกปลาเมดไปนะครับผมเรียกเป็นปลาเมดนะครับก็จะมีปลาคาร์ฟมีปลาตะเพียนทองนะเดี๋ยวขึ้นไปดูตู้นู้นดีกว่ามันจะง่ายกว่าเดี๋ยวผมไปจับก่อนเพราะตอนจับเนี่ยยากมากนะครับปลาพวกนี้ต้องจับเป็นจับไม่เป็นเนี่ยมันหูมันกระโดดแรงมากนะครับเดี๋ยวจับปลาเสร็จแล้วผมมาถ่ายบรรยากาศในตู้ให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาจับปลามังกรก่อนนะครับปลามังกรเนี่ยผมใช้ถุงนะจริงๆผมจะมีตะกอนที่มันตูดยาวๆอ่ะนะครับแต่ว่ามันเปื่อยแล้ววันนั้นจับแล้วมันพุ่งทะลุไปเลยนะครับปากมันแหลมนะครับแล้วด้วยตัวมันใหญ่นะครับเดี๋ยวดูวิธีการเขาแม่งจับยังไงนะครับลองดูครับใส่น้ำมาก่อนเลยเอาปลามังกรก่อนนะครับปลาเม็ดไว้ที่หลังผมไม่รู้จะยาวพอตัวมันหรือเปล่ามันก็ไม่ยอมเข้านะเข้าไปตัวแล้วผมไม่กลัวอะไรนะครับกลัวมันโดดออกเดียวก็จริงๆเข้าหลังง่ายกว่ากดพักก่อนนึงพักก่อนถามมากนี่นะครับจับขึ้นมาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ช้ำเหมือนกันนะครับลงไปข้างล่างน่าจะเจอปลาตะเพียนแหละตอดหางนะครับหางก็จะเจ็บอยู่เดี๋ยวผมใส่ยาเหลืองไว้แล้วนะครับก็งดอาหาร2วันนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับผมจะงดอาหาร2วันในเปลี่ยนใหม่ด้วยเปลี่ยนสถานที่ใหม่ถึงจะมันเคยอยู่มาก่อนแต่ว่าเนี่ยดูสภาพเขามันก็ยับเยินอยู่หน่อยๆนะครับพวกนี้นี่ว่ายร้องแง้งร้องแง้งอยู่เนี่ยนะครับก็ให้เขาปรับสภาพอีก2วันไม่ให้อาหารนะครับปลาเม็ดก็จะเที่ยวขึ้นมาให้ก็
มีปลาตะเพียนทองนะครับตะเพียนอินโดเนี่ยนะครับตะเพียนทองตาแดงนะครับ4ตัวนกแก้วตัวหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรอดูว่ามันจะกัดกันอีกไหมถ้ามีปลาเข้ามาอยู่ด้วยนะครับให้อยู่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้เยอะๆแล้วมันจะกัดไหมนะครับจะกัดกันเองไหมถ้าไม่กัดก็ปล่อยเขาอยู่แบบนี้นะครับก็นะครับภารกิจเสร็จสิ้นนะครับย้ายปลามังกรนะครับจากตู้ล่างขึ้นตู้บนนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนาโนโอเคฟิตเวอร์นะจ๊ะสวัสดีจ้า